สวัสดีทุกท่านนะคะแอดหวานมาพบกับทุกท่านอีกแล้วค่ะสำหรับอพิโสดนี้นะคะหวานมีประเด็นในเรื่องของจันทาอัสดงนะคะมาพูดคุยกับเพื่อนๆที่สนใจแล้วก็ติดตามชมเรื่องนี้กันอยู่นะคะหวานจะได้มีเพื่อนร่วมที่จะมาแชร์ความคิดเห็นเยอะๆค่ะในอพิโสดนนี้เรามาวิเคราะห์กันดีกว่านะคะว่าตัวละครที่คุณไผ่รูแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นเยชีอูหรือว่าหลี่ซูซูเนี่ย รักฐานไทยจีนบ้างหรือไม่นะคะในจันทาอัศดงค่ะสำหรับละครนะคะในช่วงนี้มีหลายๆเรื่องจริงๆที่ดีทางจากทางฝั่งจีนนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากดูในแนวที่แบบว่าเออแบบ เรียกว่างไงดีอ่ะคือใช้สมองคิดนะคะตอนดูไปด้วยก็ดู internal affair ค่ะเรื่องนี้กำลังจะจบลงแล้วนะคะสำหรับ internal affair สนุกมากๆค่ะเป็นแนวของจีนปัจจุบันเป็นแนวในยุคของ1944นะคะหรือไม่ก็ดูเรื่อง f i n Ice ก็ได้นะคะเรื่องนี้เพราะชื่อภาษาไทยยังไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นนักแสดงเพื่อนๆรู้จักกันดีก็คือคุณพิงกวนอิงนั่นเองนะคะเรื่องนี้ก็น่าดูจริงๆถ้าชอบแนวแอคชั่นแล้วก ใช้หัวสมองแบบกลยุทธ์นะคะหมายวันหมายถึงว่ามีกลยุทธ์ทั้งเรื่องอ่ะดู2เรื่องนี้แต่ถ้าอยากดูความโรแมนติกก็เก็บนะคะเก็บเรื่องของคุณจิงโปหลันนะคะแล้วก็คุณเจ็ดนะคะเซเว่นนะคะน้องเซเว่นเรื่องนั้นก็ดีมากๆเลยอย่าลืมดูกันนะคะโรดโฮมนะคะนอกจากนี้แล้วนี่และค่ะแนวเทปเสียนที่ไม่มีเรื่องไหนเกินเรื่องนี้นะตอนนี้ก็คือจันทราอัศดงนะคะซึ่งหวานก็ติดมากๆเลยก็ดูอยู่ประมาณ3-4เรื่องนี่แหละเรื่อย ะะเอาละค่ะเราเข้าประเด็นกันนะคะก็คือว่าเออเนี่ยเย่ีอู่หรือว่าหลี่ซูซูที่ย้อนเวลากลับมานะคะ500ปีก่อนนั่นน่ะก็คือมีความรู้สึกบ้างไหมหลังจากเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายระหว่างตัวเองกับฐานไทจินนั่นเอง จุดเริ่มต้นของเรื่องนั้นก็คือว่าฐานไทจินนั้นได้กลายเป็นแบบว่าเทพปีศาจไปเรียบร้อยแล้วก็ฆ่าหมดเลยนะคะทั้งคนแก่เด็กวัยรุ่นอะไรฆ่าหมดเลยสําหรับฝั่งเซียนทั้งหลายนะคะก็เลยทําให้หลี่ซูซูเนี่ยก็เลยว่าเอาละตัดสินใจแล้วว่าจะต้องฆ่าฐานไทจินให้ได้แต่ว่าตอนนี้ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องย้อนไปในช่วงเวลาก่อนที่เขาจะมาเป็นเทพมารดังนั้นหนังก็เลยต้องกลับไปนะคะด้วยอาวุธเทพนั่นแหละอคันชองนั่นแหละนะคะวิเศษ พอกลับไป500ปีที่แล้วแล้วนางก็ไปเห็นว่าฐานไทจินจริงๆแล้วโอ้แต่แล้วชีวิตนางสงสารถูกรังแกเกือบตายตั้งหลายครั้งแน่ถึงแม้ว่านางจะรู้สึกว่าตอนที่นางไปแรกๆนางเกลียดเขามากๆเกลียดมากๆค่ะเพื่อนๆแต่นางก็ยังมีความเห็นอกเห็นใจฐานไทจินนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเขาอย่างมากมายทีเดียวแต่ในที่สุดแล้วนะคะโชคชะตามันเป็นแบบนี้มันก็ห้ามกันไม่ได้ค่ะฐานไทจินก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดําไปเรื่อยๆ คำว่าเปลี่ยนเป็นสีดำคือเดินเข้าไปในทางของมานนะคะคือคนที่ทรยศเขาก็ทำให้เขาต้องฆ่าคนเหล่านั้นไปไม่ว่าจะเป็นยิงซินไม่ว่าจะเป็นจิงหลานอันทุกอย่างนะคะก็คือคนใกล้ชิดของเขาทั้งนั้นเลยรอบตัวซึ่งเขาเคยเคยคิดว่าเขาได้รับความอบอุ่นจากพวกนี้แต่อย่างไรก็ตามก็ก็ทรยศเขานั่นแหละนะคะทีนี้ภายใต้อิทธิพลนะคะของหลี่ซูซูในในร่างที่เป็นของเย่ฉีอู่เนี่ยคือ ือนางจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้ฐานไทจินนั้นมาหลักนางนั่นเองแล้วก็เหมือนกับว่าเออ คือถ้าไม่รักเราไม่เปิดประตูหัวใจแล้วนางก็ไม่สามารถที่จะใช้ไอ้น้ำตาดับวิญญาณแล้วก็ไม่สามารถจะใช้ตะปูสลายวิญญาณเพื่อที่จะเข้าไปนะคะผนึกไอ้กระดูกมารของฐานไทจิ้นได้นั่นเองแต่อะไรก็ตามเรื่องมันก็เดินมาเรื่อยๆพวกเราจะเห็นว่าไอ้มารน,นะคะตัวที่เป็นมารก็ค่อยๆค่อยๆตื่นขึ้นมาเรื่อยๆค่อยๆตื่นขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนางเอกของพวกเรานะคะอย่างหลี่ซูซูเนี่ยก็ได้อาวุธมาแทบจะครบแล้วล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําตาที่ต้องใช้แล้วก็ะตะปูสลายเทพที่ต้องใช้นางมีหมดแล้วตอนนี้ก็เพียงแค่รอเวลาเท่านั้นเองแต่ถามว่าพระเอกเราระวังตัวมากไหมโอ้โหเขาขั้นระแวงเลยค่ะเพื่อน,น <laughs> ก็คือในตอนในตอนแรกนี่ก็จะมีความระวังตัวมากแต่ว่าทําอะไรไม่ค่อยได้แต่พอตอนหลังมีพลังมากแล้วยิ่งเป็นคนระแวงอีกนะคะก็เลย กลายเป็นว่าเป็น,ปนคนที่ฉลาดเป็นกรดเลยแล้วก็ระวังตัวมากๆเลยค่ะแล้วปกติแล้วเราจะเห็นว่าเขามักจะขังหลี่ซูซูหรือว่าเย่ฉีอู่ที่เขาเรียกว่าเป็นเมียของเขาไว้นะคะขังไว้ <laughs> แต่อะไรก็ตามนะคะด้วยความที่นางเอกของพวกเราก,ก็รู้แหละว่านางจะต้องทำอย่างไรต้องโฟกัสนะคะต้องจับไว้ที่เป้าหมายของนางว่านางย้อนเวลากลับมา500ปีเพื่ออะไรนะคะเพราะฉะนั้นหลี่ซู่ซูของพวกเราก็เลยใช้ความเป็นเย่ฉีอู่ซึ่งเป็นภรรยาของฐานไทจินนี่แหละคะ่ะก็ไล่ล่าสามีตัวเองคำว่าไล่ล่าหมายความว่ากรตามตือ้อแล้วก็เรียกได้ว่าหวานสเสน่ห์นะคะหวานสเสน่ห์ไปหวานสเสน่ห์ไป ซึ่งในตอนแรกของเรื่องนั้นก็ทำให้คนดูเรามีความรู้สึกเอ๊ะจริงเหรอที่ฐานไทยจิ้นจะไปชอบเย้ปิงชางหรืออะไรนะคะแต่ว่าในบทละครก็เขียนมาได้ดีจร,จริงๆก็ทำให้เราเห็นว่าอ๋อใหม่ๆที่แท้ก็แค่ไปเรียนแบบทางด้านของเซียวหลินคนที่ดีกับฐานไทยจิ้นแล้วฐานไทยจิ้นรู้สึกว่าเป็นไอดอลของเขานั่นเองค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะฐานไทจินเขาก็ได้เรียนรู้ด้วยแล้วว่าอ๋อแย่ปิงฉังไม่เคยสนใจเขาเลยนิว่าแล้วเขาก็แค่เรียนแบบเสี่ยวหลินเท่านั้นเขาก็หันมามองแย่ฉีอู่ซึ่งโอ้ปกติแล้วก็ทรมานเขาจังเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เป็นอยู่แค่คนหนึ่งที่ใส่ใจเขามากที่สุดด้วยนะคะก็ความรู้สึกของฐานไทจินที่มีต่อเย่ฉีอู่หรือว่าหลี่ซูซูของพวกเรานะั้นมันก็มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเรียกได้ว่าความรู้สึกในใจเขาก็เรียนรู้มาจาก การกระทําของเยชีอูหรือหรือว่าหลี่สู่สูที่มาปฏิบัติให้เขานี่แหละค่ะเพราะเขาเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณ์ไม่มีอะไรทั้งนั้นเป็นคนเฉยชานะคะไม่แยแสต่อโลกต่ออะไรคะ่ะ จากนั้นนะคะช่วงที่จะบีบหัวใจพวกเรามันก็ใกล้เข้ามาแล้วแหละนะคะก็คือการที่นางเอกของพวกเราจะต้องปล่อยนะคะเรียกได้ว่าตอกตะปูวิญญาณทั้ง9้านะคะไม่ใช่แค่อัน2อันค่ะ9อันนะคะเข้าไปในหัวใจของฐานไทจินนั่นเองซึ่งณตอนนี้ยังทําไม่สําเร็จหรอกเพื่อนๆเพราะว่าต้องรอให้เขาเผลอแล้วก็เปิดใจสุดๆก่อนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่นางเอกของพวกเรานั้นจะต้องหวานสเสน่ห์อย่างเต็มที่เลยค่ะหวานหวานเข้าไป <laughs> เพื่อที่จะให้ฐาน ใชจินนั้นหลงรักนางสุดๆนะคะในเวอร์ชั่นละครนี้เราจะเห็นมุมมองนะคะในเรื่องของความจิตสำนึกนึกคิดของทางเย่ปิงฉางเนี่ยเออว่านางอะ่ะไม่ชอบเย่ฉีอู่เลยจริงๆนะเพื่อนๆแล้วานางก็พยายามที่จะฆ่าเย่ฉีอู่หรือว่าหลี่ซูซูของเราเนี่ยแทบจะตลอดเวลาเลยทั้งๆที่ภายนอกของนางดูเป็นผู้หญิงที่แบบสวยเหมือนนางฟ้าจิตใจดีเหมือนเทพธิดาแล้วก็เราจะเห็นแล้วว่านางชอบทำแบบโรงทานนะคะก็คือแจกจ่ายโจก ให้กับคนยากคนจนอะไรแบบนี้แต่ว่าในจิตใต้สำนึกของนางเนี่ยคือนางอะ่ะต้องการที่จะฆ่าเย่ฉีอู่เพราะนางมีความกดดันแล้วก็ความอิจฉาลิษยาที่นางนั้นเป็นลูกของทางเมียน้อยนะคะไม่ใช่ลูกของทางเมียหลวงอย่างนางเอกของพวกเราเนี่ยละคะ่ะ แต่ในเรื่องนี้มันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะคือในตอนที่อย่างฐานไทจินประสบปัญหาเนี่ยนางเอกของพวกเราก็ไม่ได้ทิ้งเขานะคะก็เป็นเสียนช่วยมานทีนี้อย่างตอนหลีซ่ซูซูประสบปัญหาเนี่ยฐานไทจินของพวกเราก็ไม่ได้ทิ้งเออแย่ฉีอู่หรือว่าหลีซ่ซูซูนะคะก็ยังช่วยนางก็เหมือนกับมานก็ช่วยเสียนอีกทีหนึ่งก็เรียกได้ว่าทั้งคู่มีการแชร์ประสบการณ์ชีวิตด้วยกันนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าก็เป็นเออหลีซ่ซูซูกับฐานไทจินนี่แหละที่มีการ แลกเปลี่ยนกระดูกนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดูกเซียนแล้วก็กระดูกแห่งความชั่วร้ายที่ทั้งเรื่องเรียกว่ากระดูกมานเช่นเดียวกันแล้วหลังจากนั้นนะคะก็นางเอกของพวกเราใกล้แล้วค่ะใกล้ที่จะต้องกระโดดลงมาจากกำแพงแล้วนะคะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นจุดสิ้นสุดของของ500ปีที่หลี่ซู่ซูนั้นย้อนเวลากลับมาเป็นฐานไทจินนั่นเองซึ่งการจากไปณนะจุดนั้นก็จะเป็นความสิ้นหวังของทั้งคู่เลยเพราะว่ายังไงหลี่ซู่ซูหรือว่าเย่ฉีอู่ในร่า นนะะก็คือจะต้องตายไปส่วนทางด้านฐานไทจินนั้นเขาก็กระอักเลือดสุดๆแล้วแล้วก็โดนตะปูตอกไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลังจากการตายที่ที่หลี่ซูซูในร่างของเย่ฉีอู่กระโดดลงมาจากทางกำแพงเมืองนั้นฐานไทจินนะคะก็ได้รู้ความจริงณนะวันนั้นว่าอตาข้างหนึ่งของเขาเนี่ยก็เป็นตาที่ได้มาจากหลี่ซูซูนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหลี่ซูซูได้เสียสละให้เขาเยอะมากในการ การที่จะรักษาชีวิตเขาเอาไว้นะคะแต่เขาต้องหากล่ะคะที่มีความเสียใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นการทำร้ายเย่ฉีอู่หรือว่าหลี่ซูซูของเขามากเลยเขาไม่ต้องการที่จะให้ หลี่ซูซูจากไปนะคะเขาก็มีความรู้สึกว่าเออต้องตามหาให้ได้ต้องเอากลับมาให้ได้นี่เป็นสิ่งที่ค่ารักค่าห่วงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็ใช้เวลานานเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่ต่ำกว่า500ปีในการที่จะไปตามหาแต่ก็ช่วงแรกก็จะหาไม่พบนะคะเพื่อนๆมันก็จะมีความยืดยาวของนิยายต้นฉบับไป แต่อย่างไรก็ตามนะคะโชคชะตามักจะเล่นตลกไม่ว่าจะที่ใดในใต้ล่านี้ก็ตามนะคะในการที่ล่างของเยชีอูตกมาที่พื้นนะคะจากกำแพงเมืองเรียบร้อยเสร็จสิ้นชาตินั้นไป ภาคของชีวิตนั้นไปเนี่ยแต่ความเป็นหลี่สู่ๆก็ได้กลับมาที่500ปีถัดมานะคะเพราะฉะนั้นก็คือนางก็ยังกลับไปอยู่ที่สำนักเหิงหยางเป็นเซียนอยู่ณจุดนั้นแล้วเดี๋ยวนางก็จะได้พบเจออีกนะคะว่าเออมีทางด้านของฐานไทยจิ้นมาแต่มาในลักษณะของการเป็นสิทธิ์ในสำนักแบบผิิงไหลที่เป็นฝ่ายเซียนเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพวกเขาก็ได้พบกันอีกนะคะแต่ว่าถามว่าพวกเขาจําซึ่งกันและกันได้ไหมเนี่ยเขาจํากัน ได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันจะต้องมีกระบวนการระหว่างนั้นเพื่อที่จะให้เรื่องราวมันเข้มข้นนั่นเองค่ะภารกิจนะคะภารกิจของหลี่ซูซูเนี่ยก็ทําให้หลี่ซูซูจะต้องอทรยศนะคะฐานไทจินแล้วก็ทรยศหัวใจของนางด้วยสําหรับหวานแล้วนะคะหวานคิดว่าหลี่ซูซูเนี่ยมีความรักให้กับฐานไทจินค่ะแต่ในที่สุดนะคะคือนางต้องคงไว้ซึ่งซึ่งหน้าที่แล้วก็ภาระเพราะว่า คนที่ที่บ้านนางไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่แล้วก็เป็นสิทธิพี่หรือใครก็ตามในโลกเซียนนี้ตายหมดเกี้ยงเลยค่ะเพื่อนๆเข้าใจนางเอกนะคะเพราะฉะนั้นนางเอกก็อีกละก็ยังเป็นคนที่พระเอกรักมากแล้วก็เป็นคนที่ทรยศเขาเป็นคนสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็น่าสงสารอีกเช่นเดียวกันฐานไทจินเขาก็ยังคงถูกทรยศแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามนะคะความรักก็สามารถที่จะทําให้เขาอภัยได้ทุกอย่างแล้วก็พอเขาเห็นถึงเจตนาลมแล้วก็ความช่วยเหลือ ของนางเอกจริงๆที่มีต่อชีวิตเขาที่ผ่านมานะคะมันก็ทําให้เกิดความอบอุ่นหัวใจนั่นเองล่ะคะ่ะเอาละค่ะสาหรับหวานแล้วหวานสรุปประเด็นนี้ว่าสําหรับตัวหวานเองนะคะหวานคิดว่าหลี่ซูซูเนี่ยก็คือมีใจรักฐานท้ายจินเช่นเดียวกันแต่นางก็จ้องจบภารกิจของนางนั่นเองค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นเป็นประการใดบ้างในช่วงที่หลี่ซูซูมาเป็นเย่ฉีอู่เมื่อ500ปีก่อนเนี่ยคือนางมีความรู้สึกรักฐานท้ายจินจริงๆมา ะะเอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูละครกันต่ออย่างสนุกสนานค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ